ัวผมเองนะครับก็เริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆนะครับประมาณ3คูณ3เมตรนะครับหรือก็เรียกได้ว่าที่จอดรถนั่นแหละก็เริ่มเลี้ยง5ตัว10ตัวนะครับแล้วก็พัฒนาจนเรามีแม่พันธุ์20ตัวพอเราเริ่มมีแม่พันธุ์ที่20ตัวเนี่ยเราก็เลยเห็นได้ชัดว่าเอ้ยพื้นที่แค่3คูณ3เนี่ยเราสามารถได้ลูกพันธุ์นะครับเดือนนึงอ่ะ500ถึง 1,000 ตัวเลยนั่นหมายความว่าก็จะมีเงินค่าขนมเนาะประมาณเดือนละ 5,000 ถึงเดือนละ 10,000 ได้สบายๆครับผมสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่นะครับคนที่อยากเลี้ยงเพื่อความสวยงามจะมีแพทเทิร์นหนึ่งกลุ่มที่อยากเลี้ยงขยายพ่อแม่พันธุ์ก็จะมีการทำงานแบบนึงสำหรับกลุ่มที่ต้องการทำกุ้งเนื้อนะครับก็จะมีการทำงานแบบนึงนะครับในแต่ละเป้าหมายหรือในแต่ละความต้องการนะครับหรือในพื้นที่หรือในความเหมาะสมเนี่ยก็จะแบ่งแยกกันออกไปแต่ไม่ว่าจะมีพื้นที่เล็กพื้นที่เยอะหรือพื้นที่มากนะครับเราก็สามารถออกแบบนะครับให้เหมาะสมกับผู้เลี้ยงได้นะครับเรื่องของปัจจัย4ในการเลี้ยงนะครับที่อยู่อาศัยเนี่ยอยู่ได้ทุกรูปแบบนะครับเจ้ากุ้งกำแดงไม่ว่าจะเป็นตู้กระจกกะละมังบ่อพลาสติกบ่อดินของเหลือใช้ขอแค่ให้น้ำขังได้5เซน10เซนเนี่ยคือเรียกได้ว่าสามารถเลี้ยงกุ้งกำแดงได้เลยเรื่องของอาหารก็หาได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะบ้านไหนก็มีข้าวสุกนะครับมีข้าวสวยเศษเนื้อสัตว์นะครับผักผลไม้นะครับเราก็สามารถเลี้ยงเจ้ากุ้งกำแดงได้นะครับกุ้งกำแดงนะครับถือว่าเป็นเอลิสสปีชีส์นะครับถูกขึ้นทะเบียนนะครับเป็นสัตว์น้ำควบคุมแต่ท่านสามารถเลี้ยงร่วมกับปลาสวยงามก็ได้นะครับเลี้ยงกับปลาหางนกยูงปลาสอดนะครับปลากระก็เลี้ยงได้นะครับหรือบอดินใหญ่ๆเนี่ยสามารถเลี้ยงรวมกับกุ้งก้ามกรามกุ้งขาวหรือแม้กระทั่งในนาข้าวนะครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบริบทนิเวศในนาข้าวก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงเป็นรายได้เสริมนะครับหรือว่าสนใจทำเป็นธุรกิจแล้วนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้ไปติดต่อนะครับกรมประมงนะครับหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นประมงจังหวัดนะครับประมงอำเภอนะครับเพื่อขึ้นทะเบียนนะครับการมีสัตว์น้ำควบคุมพิเศษนะครับในการครอบครองนะครับเพราะไม่เช่นนั้นนะครับก็จะถูกปรับนะครับตามพ.ร.บ.นะครับพระราชกิจจานุเบกษาออกมาใหม่นะครับที่บัญญัติเจ้ากุ้งกำแดงให้เป็นสัตว์น้ำควบคุมในหนังสือ My Little Farm นะครับเรื่องของเจ้ากุ้งกล้ามแดงนะครับก็ได้รวบรวมปัญหาประสบการณ์นะครับแล้วก็อุปสรรคของผมเองนะครับแล้วก็ของเพื่อนๆนะครับในวงการนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในการเลี้ยงเบื้องต้นนะครับเริ่มจากเลี้ยงเล็กๆเลี้ยง5ตัว10ตัวนะครับหรือว่าจะพัฒนาไปเลี้ยงกุ้งเคฟิชชนิดอื่นนะครับเพราะว่าเจ้ากุ้งกำแดงเนี่ยเป็นกุ้งที่เรียกว่าเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็โตเร็วนะครับแล้วก็สามารถบริโภคเนี่ยก็อร่อยนะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามหนังสือนะครับ My Little Farm กุ้งกล้ามแดง Let's Talk Fish ด้วยนะครับผม